จะเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าไม่รู้หลังจากเลือกตั้งนายกแล้วก็อบต.จบลงเมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ครับว่าที่รองนายกอบต.ที่รอประกาศชัยชนะอยู่แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนถูกยิงบ้านครับประมาณสักตีหนึ่งเจ้าตัวนอนหลับอยู่ครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบวันรุ่งขึ้นคือเช้าวันนี้นี่ครับบ้านของคุณวิทูลทองสิริครับนี่นะอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณวิทูลนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองนายกอบต.อยู่ในพื้นที่ปรากฏว่าผลออกมาเมื่อวานนี้ชนะครับพอชนะเสร็จแล้วตนเองบอกว่าไปลุ้นดูผลออกมาเรียบร้อยหลังจากที่รู้ชัยชนะกลับมาบ้าน2ทุ่มครับแล้วก็เข้านอนเลยมาอยู่คนเดียวแต่ตื่นเช้าขึ้นมานะครับน้องชายมาแจ้งบอกพี่เมื่อคืนนี้มีการยิงบ้านของพี่ครับรูกระสุนเห็นไหมครับนี่นะหลังคาครับแล้วก็รูกระสุนนะครับที่อื่นด้วยก็มีแต่ปลอกกระสุนที่เจ้าที่เก็บได้นั้น9มม. อยู่ประมาณสัก5ปลอกครับมันเกิดจากอะไรล่ะเจ้าตัวบอกว่านอนหลับครับแต่น้องชายบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น5ปังครับพอมาตรวจสอบไปปั๊บนะกระสุนจริงด้วยเอ้ามันเกิดจากอะไรครับตำรวจก็มาตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าเรื่องของธุรกิจส่วนตัวมีไหมนะครับแต่อาจจะให้เห็นปั๊มหนักน้อยแต่เจ้าตัวยังคิดว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าโดยเฉพาะชัยชนะที่บอกว่าตัวเองรอประกาศอยู่นี้มันจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าเพราะการเลือกตั้งคราวที่แล้วผมก็ลงสมัครในตำแหน่งรองนายกอบต.ค่ะซึ่งนะครับคราวนี้ผมก็มาเปลี่ยนอีกทีมนึงปรากฏว่าทีมนั้นที่ผมเคยอยู่แพ้พอแพ้ปั๊บจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นั่นเป็นเรื่องหนึ่งครับคุยคำโน้นบ่ายสามโมง